กูเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนอาจบ่พ้นเลี้ยงท้องแน่นอนกูขอฝากถึงพวกผู้ชายด้วยครับผู้หญิงอ่ะที่เขาให้มึงสี่อ่ะบ่แม่นว่าเพราะเขาเงียบดอกเขายอมมึงก็เพราะว่าเขามัดมึงนั่นแหละแต่ผู้ชายส่วนใหญ่พ่อได้กับผู้หญิงแล้วก็เฮ็ดกับผู้หญิงบ่มีค่าบ่มีความหมายอีหยังเลยเห็นผู้หญิงเป็นแค่ของตายมึงเสียบ่ของตายที่มึงคิดนั่นแหละมันหักมึงอีหลีอยู่ข้างมึงตลอดที่ผู้หญิงบ่ทิ้งมึงไปไสก็เพราะว่าผู้หญิงเขาหักมึงอีหลีนิสัยผู้ชายตอนที่มันอยากได้มันก็เว้าดีดีแต่พอได้แล้วก็กลับบ่เฮ็ดเหี้ยอีหยังเลยเริ่มตีโตออกห่างขออ้างสารพัดบ่ว่างเจอบ้างงานหนุ่งบ้างผู้ชายบางคนมีแห้งสี่จนผู้หญิงเขาท้องแต่บ่มีปัญญาเซ็นรับรองว่าเป็นพ่อเด็กมีแห้งสี่แต่บ่มีแห้งเลี้ยงสายเลือดจากของแท้ๆผู้หญิงดีๆมันหายากจำไว้ผู้หญิงมีเยอะแยะก็จริงสมัยนี้ผู้หญิงง่ายๆฟรีๆก็มีถมไปแต่ผู้หญิงที่สิรับในสิ่งที่มึงเป็นได้รับทุกอย่างในโตมึงได้ทานอีหยังกันมาตั้งมากมายแล้วก็ทนอยู่กับมึงได้ทุกมือมันบ่ได้มีถมเทไปนะเว้ยสิเฮ็ดอีหยังก็ให้มึงคิดเบิ่งดีๆอย่าสิเฮ็ดเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะผลเสียมันสิตามหลังมึงมาเสมอสิ่งที่มันเสียไปแล้วมันยากนักที่มันสิกลับมาเป็นคือเก่าได้มีแฟนก็ให้มึงรักษาไว้ดีๆเหมือนกับตอนแรกที่มึงอยากได้เขามากเป็นแฟนกันแล้วคบกันแล้วกับบ่ควรที่สิไปให้ความหวังผู้อื่นหรือพยายามหาคนคุยบ่ว่าสิเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยคุยกันก็แล้วแต่เพราะคนที่เป็นแฟนมึงบ่มักให้มึงไปคุยกับไผอยู่แล้วถึงแม้มึงบอกว่าสิบ่ได้คิดอีหยังก็ตามมึงบ่คิดแต่แฟนมึงคิดครับบ่แม่นเพราะว่าคนเฮาสิมีสิทธิ์เลือกได้ตลอดสิเฮ็ดอีหยังก็ให้มึงนึกถึงใจคนที่เป็นแฟนกับมึงแหน่ตราบใดที่มึงยังมีเขาอยู่ข้างๆหากสิคุยไปทั่วบ่เคยนึกถึงใจคนที่เป็นแฟนเฮ็ดคือเจ้าของโสดก็ยังมีเลยแฟนให้มึงสงสารคนดีๆที่เขาได้มาเจอแฟนเหี้ยๆแบบมึง